ซึ่งเมื่อฮากล่าวถึงความแปลกประหลาดและความตื่นตาตื่นใจของป่าหิมพานต์ที่เฮาเคยได้ยินกันอย่างหนาหูกันมานั้นย้อนเป็นป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มีชีวิตต่างๆหลากหลายสายพันธุ์ที่เมื่อได้ฟังที่มาของป่าแห่งนี้แล้วก็คงแปลกใจบ่น้อยโดยเฉพาะความลี้ลับอย่างต้นนาลีพลหรือต้นดอกนางกายซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ออกดอกผลเป็นผู้หญิงหน้าตางดงามว่ากันว่าจะมีอยู่2เพศคือเพศผู้และเพศแม่แถมเป็นต้นที่แผ่ไผ่ก็ยังมาครอบครองด้วยความมีเสน่ห์และน่าหลงใหลโบเว้นแต่เหล่าเทวดาพญาคุดหรือพฤษีที่บำเพ็ญธรรมเป็นต้นซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองขอมูลายสักแค่จะพาทุกคนไปฮู้จักต้นไม้ลึกลับแห่งป่าหิมพานต์ที่เจ้าอาจบ่เคยฮู้ส่วนจะมีเรื่องเล่าและตำนานเก่าไว้นั่นใดกันแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านลุ่มโยเลยจากนั้นเฮาไปรับชมรับฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยโดยต้นนาลีพลหรือต้นดอกนางกายเป็นพืชต้นไม้ที่มีหูพางยิ่งสาวชนิดหนึ่งที่ออกดอกผลซึ่งลักษณะเป็นสตรีโดยต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ใหญ่โอบล้อมไปในป่าหิมพานต์และเป็นที่แห่งเดียวที่พบต้นไม้ชนิดนี้ได้ต้นไม้เหล่านี้ได้ผูกพันกับพุทธศาสนาลายเชื่อกันว่าดอกของต้นนาลีพลมีดอกซ้ำกับขนาดโตคนเมื่อต้นนาลีพลออกดอกจะกลายเป็นยิ่งสาวเมื่อครบ7มือก็จะใหญ่เต็มที่ส่วนมากนาลีผลยังอ่อนมักจะมีลักษณะทวงทานนั่งงอเข่าอยู่เมื่อใหญ่ขึ้นขาจะเริ่มยืดออกและเมื่อใหญ่เต็มที่ก็เหมือนคนเหยียดโตซื่อโดยนาลีผลจะมีหูพางงดงามเมื่อตอนอายุ16ปีขึ้นไปหัวจะมีขั้วติดอยู่มีนิ้วมือทั้ง5ยาวเท่ากันผมยาวสีทองตามนใหญ่บ่มีโครงกระดูกและให้ห่างกายมีน้ำหนักเบาโดยสรรพคุณต่างๆนี้จึงให้ผู้คนเกิดความหลงใหลทั้งหูพางกินหรือแม้แต่การสัมผัสและที่สำคัญที่สุดนาลีพลยังสามารถส่งเสียงได้อีกว่ากันว่าบรรดาฤาษีเทวดาต่างๆที่ยังตันหาราคาอยู่ซึ่งต่างก็มาท่าที่ลุ่มต้นนาลีพลเมื่อท่ามากนาลีพลสุกเต็มที่แล้วจากนั้นก็ตั้งญาติซิ่งกันเพื่อเสพสังวาสหรือเป็นภรรยาสำหรับผู้ใดที่มีวีซ่าสามารถเหาะเหินขึ้นไปได้ก็ขึ้นไปเก็บเอาเทิงยอดต้นหากผู้ที่เหาะเหินบ่ได้ก็จะใช้ไม้สอยหรือปีนขึ้นไปเก็บมากนาลีพลอันใดหากตกลงสู่พื้นซึ่งมุมีเจ้าของก็จะถูกฝูงนกต่างๆที่กินเป็นอาหารย้อนรสชาตินั้นมีความหอมหวานหลายส่วนผลใดมีผู้เก็บได้แล้วต่างก็จะนำไปเก็บที่พำนักของตนพร้อมธนุธนองระแวดระวังอย่างดีบ่ให้ภัยญาติเอาไปเด็ดขาดเนื่องจากนาลีพลนั้นออกดอกออกผลบ่หลายปานใดบางผลที่บ่สมบูรณ์ก็จะเน่าเป่าเสียหายไปตามธรรมชาติส่วนผลที่สมบูรณ์ผู้คนต่างก็ญาติเอาเป็นเจ้าของที่สำคัญนาลีพลจะมีชีวิตอยู่ภายใน7มื้อเท่านั้นฉะนั้นภายในระยะเวลา7มื้อผู้ที่ได้ไปครอบครองก็ต้องเอาไปเสพสมหาความสุขอย่างเต็มที่ก่อนที่มากนาลีพลจะแห้งเหี่ยวและสิ้นอายุขัยไปตามกาลเวลาแน่ใดก็ตามแท้ที่จริงแล้วป่าหิมพานต์บ่เคยมีต้นนาลีพลมาก่อนแต่จุดเริ่มต้นนั้นได้มีการกล่าวไว้จากตำนานซาดกของพระพุทธเจ้าเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรตอนนั้นพระเวสสันดรพร้อมด้วยมเหสีย่างนางบัสซีพร้อมกับลูกทั้งสองคนคือกัณหาและสาลีได้ถึกเนรเทศออกจากพระนครเนื่องจากมีความขัดแย้งกับขุนนางเซนาอัมมาและประชาชนหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปสู่ป่าหิมพานต์พร้อมบำเพ็ญธรรมปฏิบัติอยู่ที่นั้นแน่นอนว่าที่ป่าหิมพานต์มีสัตว์หลากหลายอันตรายหอบดานแต่ว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นเมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรก็ลดความดูหายลงกลายเป็นมิตรแต่บริเวณเหล่านั้นก็ยังมีพฤษีและพวกอื่นรวมอยู่นำไปมาหาสู่กันเรื่อยๆพอเมื่อถึงพนางมิซีผู้เป็นมเหสีของพระเวสสันดรที่มีหูพางโสภางดงามบางครั้งออกหาอาหารตามลำพังคนเดียวหากพวกพฤษีต่างๆเข้ามาพบอาจจะล่วงศีลได้ฉะนั้นท้าวสักกะเทวราชที่อยู่เทิงสวงสวรรค์ได้เล็งเห็นเหตุการณ์หายนี้พระองค์จึงเนรมิตด้วยต้นไม้วิเศษอ้อมทิศที่อยู่ไกลก้อนถึงทิ่นแดงอันเป็นที่พำนักของพระเวสสันดรและนางมิซีทั้งหมดมีอยู่16ต้นที่ได้เสกลงมาซึ่งต้นไม้นี้ก็คือต้นนาลีพลพอเมื่อเหล่าพฤษียังมาพบเข้าหากจิตใจบ่เข้มแข็งพอเกิดความหลงใหลในความงดงามของนาลีพลเมื่อได้เสพบำเรอกามนาลีพลเหล่านั้นก็จะสิ้นอิทธิฤทธิ์ไปตามคำสาปของนาลีพลไม่ให้ต้นนาลีพลเปียกเหมือนก็ป้องกันความอันตรายให้แก่นางมัสซีนั่นเองว่ากันว่าบางครั้งพฤษี
ที่ได้บำเพ็ญธรรมแก้งกากิเลสสงบแล้วก็ต้องได้มาทดสอบจิตใจของตนฤาษีเหล่านี้ก็จะไปอยู่ไกลกับลุ่มตนนาลิพลนั่งเบื้องนาลิพลเหล่านั้นว่าตนเองจะอดทนต่อความงามต่อหน้าใดหรือบ่หรือบางเทื่อพระฤาษีอาจจะชวนลูกศิษย์ของตนเองไปทดลองจิตใจเฟิร์สควบคุมจิตลุ่มตนนาลิพลก็มีเส้นเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็เชื่อกันว่านาลิพลหน่วยหนึ่งกำเนิดมาจากเทพธิดาหนึ่งนางที่จุติลงมาใส่กรรมที่เคยกระทำเอาไว้ลงไปในป่าหิมพานต์เมื่อติดรู้ก็จะมีเทพธิดามาจุติลงมาเกิดทันทีความสวยงามของนาลิพลแต่ละลูกนั้นจะมีความงามแตกต่างกันออกไปทางนี้ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของเทพธิดาแต่ละนางนำซึ่งต่อมาแม้ว่าพระเวสสันดรและนางมัสซีพร้อมกับกัณหาและสาลีจะออกจากป่าหิมพานต์แล้วแต่ต้นนาลิพลก็ยังมีอยู่และสร้างความสุขต่อผู้ที่มีกิเลสตัณหาในป่าต่อมาอยู่เสมอแม้มากที่ตกล่นแห้งเหี่ยวไปก็ตามแต่ลูกไม้ก็จะขึ้นมาแทนที่บ่ขาดสายเชื่ออีกว่าต้นนาลิพลนั้นจะหายไปเมื่อสิ้นพุทธกาลอายุของพระพุทธศาสนาครบ 5,000 ปีตำนานนาลิพลบ่ได้เป็นเพียงความเชื่อของคนลาวเท่านั้นแม้แต่ในประเทศศรีลังกาที่ยังคงรักษาศาสนาพุทธเอาไว้ได้ก็มีความเชื่อสิ่งที่มีชีวิตแปลกประหลาดแบบนี้เช่นกันแต่ตำนานของศรีลังกาเชื่อว่านาลิพลคือดอกไม้บ่แม่นมากไหมโดยฮู้จักกันในชื่อนาลีระดาวันเป็นไม้เลื้อยเครื่องยืดต้นออกดอกเป็นหญิงสาววัยแลกลุ่นมีหน้าตางดงามมีกลิ่นหอมโดยต้นนาลีสดาวันนี้มีหลากหลายและจะอยู่ร่วมกันเป็นป้านอกจากนี้ก็ยังมีการกล่าวถึงในพระไตรปิฎกสบับภาษาบาลีสันสกฤตนาลีผลว่ากัมมละสัทธิสิทธิโยโดยเชื่อกันว่ารูปร่างที่แท้จริงของนาลีผลนั้นเป็นดอกไม้ลักษณะคล้ายหญิงสาวบ่แม่นมากไม้ตามที่เข้าใจในปัจจุบันแต่สำหรับประเทศลาวเฮาก็มีผู้คนเคยพบเห็นและนำไปขายอย่างหลวงหลายโดยพบส่วนใหญ่อยู่แขวงหลวงพระบางและแขวงจำปาซักที่มีรูปร่างของชาย1ม้าและผู้หญิง2ม้าวางขายกันแถบเบื้องต้นพบว่ามีลักษณะสีผิวน้ำตาลคล้ำเนื้ออ่อนบวกแข็งกระด้างน้ำหนักเบาส่วนเทิงของหัวมีขวดติดอยู่ในส่วนลุ่มนั้นมีห้อยคล้ายถึกไม้เสียบบางส่วนก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วมันบ่แม่นมากกะลีผลตามตำนานหิมพานต์แต่มันเป็นเพียงหัวมันสนิดหนึ่งที่เอิ้นว่าไม้เลื่อยก้อนมนๆจากนั้นก็จะนำเอามาแกะสลักเป็นหูผู้หญิงหูผู้ชายเปื่อยกายแบบคำบอกเล่าตามวรรณคดีแต่บ่น่าเชื่อว่าจะได้รับความพึงพอใจและเป็นที่นิยมจากลูกค้าคนไทยเป็นจำนวนหลวงหลายขนาดเอิ้นได้ว่าขายกันเกือบบ่ทันส่วนจุดประสงค์ที่ซื้อไปนั้นคนส่วนใหญ่บอกว่ามันคือของแป้น่าสะสมซึ่งผู้คนก็จะนิยมซื้อกันไปคนละคู่2คู่แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีพระสงฆ์มาซื้อเหมาไปหลายสิบคู่โดยบ่ฮู้ว่าเอาไปเฮ็ดหยังจนกระทั่งมาฮู้เป็นข่าวอีกเทื่อนึงว่าจะนำไปผสมเป็นมวลสารปลุกเสกต่างๆนั่นเองและนี่ก็คือตำนานนาลิพลกับความลึกลับในป่าหิมพานต์ที่เจ้าอาจบ่เคยฮู้ถึงแนวใดก็ตามตำนานนี้ยังปรากฏในวรรณคดีนิทานพื้นบ้านหลายเรื่องเช่นจำปาซี่ต้นกาละเกดสินไซหงหินเป็นต้นซึ่งนับเป็นหนึ่งในความงดงามที่ล่ำลือทั่วป่าหิมพานต์ที่สร้างความคัดแย้งต่อผู้ที่อยากมาครอบครองย่างหลวงลายแม้แต่พระฤาษีผู้บำเพ็ญธรรมก็ยังบ่อาจหลีกหนีความต้องการนี้ไปได้โดยในปัจจุบันต้นนาลิพลก็ได้มีการเปรียบเทียบใส่สังคมว่านาลิพลก็ดั่งสาวงามย่ามใดก็เป็นที่หมายปองจ้องตาของชายหนุ่มเมื่อพบพานแล้วก็พาให้เกิดหลงไหลภัยป้องจนให้นายชายทั้งหลายต้องมกมั่นคุกคีสื่นส้มอย่างบ่มีเมืองพำบ่มีมือเปิดอิ่มละอาจนพาให้คดีหย่าร้างเป็นคดีอันดับหนึ่งที่ถูกยื่นในศาลอีกด้วยสำหรับความจริงตำนานของนาลิพลจะมีแท้หรือบ่ก็ยังคงเป็นปริศนากันต่อไปแล้วท่านผู้ชมเดมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับต้นนาลิพลว่ามีแท้หรือบ่หรือนี้อาจจะเป็นเพียงนิทานจินตนาการของผู้คนในสมัยก่อนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นอนก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมปกกันข้างๆด้านลุ่มอยู่เลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของหมู่หลายจักแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี